ฉันนี่แหละเป็นนายทุนให้พรรคฉันเป็นนายทุนให้วิโรจน์เนี่ยไปหาเสียงจนได้เป็นส.ส.ดังนั้นวิโรจน์จะไปปกป้องทุนใหญ่ให้ฉันในสภาเรื่องแบบนี้ค่ะความเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มอ่ะมันควรจะจบตั้งแต่คุณสังเคราะห์ออกมาเป็นนโยบายพรรคประเด็นคือสังเคราะห์ไม่ได้ทำแล้วไปสู้กันในสภาสู้กันในกระบวนการการออกกฎหมายและอื่นๆไม่ใช่ไปเป็นรัฐมนตรีแล้วไม่ใช่ไปเป็นนายกแล้วขอเรียกเจ้าสัวมาคุยหน่อยขอเรียกไอ้สังหารจะบ้าเหรอคะมีที่ไหนมีพรรคการเมืองมีการทำงานการเมืองที่ไหนเขาทำกันแบบนี้อันนี้คือการเล่นขายของค่ะกลับไปแค่ขนมคกอยู่ที่บ้านกลับไปขุดดินทำขนมคกปลอมเล่นขายของอยู่ที่บ้านค่ะถ้าจะทำงานแบบนี้เราทุกคนเสียภาษีกันคนละใช่น้อยนะคะเราไม่ได้เสียภาษีมาให้นั่งเล่นแค่ขนมนะกับพื้นดินเอาหญ้ามาหั่นสมมติเป็นผักอะไรอย่างเงี้ยที่ตลกที่สุดนะฮะในเวลานายกรับฟังความคิดเห็นเหล่านี้สิ่งที่แกจะต้องสั่งครอกมาได้ก็คือคนทั้งประเทศจะได้ประโยชน์อะไรเพราะมันคือหน้าที่ของคุณไม่ใช่ตอบสนองอย่างที่พี่แขกบอกกลุ่มผลประโยชน์เล็กๆหลังจากที่คุณเลือกตั้งไปแล้วด้วยนี่แขกยังไม่พูดถึงผลประโยชน์ของประชาชนนะ นี่พูดแค่ว่าเอาแค่เป็นพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ใหญ่ๆอ่ะคุณยังเป็นไม่ได้เลยค่ะค่ะคือทำไม่ได้ก็ลาออกจริงๆเพราะผมว่าไล่ออกเลยพี่ผมว่าแกคงไม่น่าจะลาแล้วล่ะเราต้องออกไปไล่กันเยอะๆแล้วล่ะพบในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ไปแล้วยังพบผู้ประกอบการธุรกิจศูนย์การค้า13รายในนามสมาคมศูนย์การค้าไทยด้วยนะคะ คุณวัลยาจิราธิวัฒน์อดีตนายกสมาคมศูนย์การค้าไทยและผู้บริหารเซ็นทรัลพัฒนาบอกว่าสมาคมนั้นได้นำเสนอแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับภาครัฐค่ะเพื่อพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาประเทศก็มีทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะคะอันนี้นำเสนอให้พลเอกประยุทธ์ไปแหมมีレスปอนส์ไหมฮะมีレスปอนส์ไหมว่าท่านนายกจะว่ายังไงก็มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลบอกว่าตัวอย่างข้อเสนอในการประชุมของภาคธุรกิจที่คุยกันเนี่ยภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นสุดยอดการใช้ชีวิตแห่งเอเชียสุดยอดการใช้ชีวิตวันก่อนเพิ่งเห็นใครก็ไม่รู้ว่าลง15สไลด์ Amazing Thailand ถนนขรุขระรถ2เลนวิ่งกันยังกับเป็นสนามแข่งรถอะไรอย่างเงี้ยสุดยอดการใช้ชีวิตแบบคาบลูกคาบดอกจะตายวันจะตายพรุ่งก็ไม่รู้แห่งเซาท์อีสต์เอเชียสรุปเขาเขียนไม่จบใช่ไหมสุดยอดแห่งการใช้ชีวิตแบบไม่รู้ว่าจะติดคุกเมื่อไหร่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ออกไปชุมนุมทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ก็มีอันนึงน่าสนใจคือเสนอแก้นโยบายค่าแรงขั้นต่ำให้สามารถจ้างแรงงานขั้นต่ำได้เป็นรายชั่วโมงนำไปสู่การจ้างงานเพิ่มเติมอีก 1.2 ล้านอัตรานะฮะแต่สุดท้ายก็เหมือนเดิมนะครับให้ลดภาษีนำเข้าให้กระตุ้นผู้ที่มีกำลังซื้อสูงเนี่ยนะครับมาบริโภคทำช็อปช่วยชาติอะไรทำนองนี้และที่ผ่านมาแปลว่าอะไรรู้ไหมฮะก็พวกนี้ครับอยากได้อะไรไปบอกพี่ก็สนองให้นะฮะโดยที่ไม่ได้คิดถึงผลสัมฤทธิ์ของมันหรือแม้กระทั่งทำเสร็จแล้วยังไม่กล้าออกมาบอกเลยว่ามันได้ผล1 2 3 4 5ยังไงบ้างไอ้นี่ไงเราเที่ยวด้วยกันไงออกมายอมรับแล้วว่าคนไม่สนใจมีคนไปใช้แค่ 700,000 สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะ4ล้านที่นั่งของเครื่องบินนะมีคนไปใช้แค่ 4,000 ที่นั่งคิดดูนะฮะไม่น่าเชื่อเพราะประเด็นคือคนไม่มีตังค์และไม่มีอารมณ์จะเที่ยวค่ะคุณยังไม่เก็ทอีกเหรอนะทั้งหมดทั้งมวลที่คุยกับตัวแทนสุดนั้นแต่ส่วนนึงนะผมคิดว่าบางทีผมพูดตรงๆรำคาญผู้เอกชนเหมือนกันคือพยายามที่จะหล่อตลอดเวลาคือพยายามอวยพยายามเลียพยายามอะไรอย่างงี้แล้วพยายามพูดอะไรที่มันเป็นระหว่างบรรทัดแต่เผอิญมันไม่เข้าสมองไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาไม่รู้สภาวะความเป็นจริงสักทีค่ะธุรกิจอะไรจะเจ๊งเพราะคุณมัวแต่อวยรัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวจะเจ๊งจริงเมื่อไหร่เดี๋ยวจะไปฟ้อนแวดต้องฟ้อนแวดตัวเองไหมเนี่ยฟ้อนแวดแต่ว่าอะไรคะคือจะไปลำบุญรอบตกเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราพูดกันมาตลอดนะครับอยู่ในช่อง Voice เขาก็บอกเหมือนกันอยากไม่อยากให้ร้านค้าปิดกิจการมีการจ้างงานต่อมีเงินอุดหนุนหมุนเวียนนะครับรัฐปล่อยซอฟต์โลนอนุญาตให้ผู้ประกอบการนำหลักฐานไปทำสัญญาเช่ามาขอกู้เงินแล้วก็เยียวยานะครับค่าชงค่าเช่าอะไรต่างๆและโครงการจ้างงานต่อไปอะไรทำนองนี้ซึ่งเราก็พูดกันมาหลายเดือนแล้วค่ะนะฮะสุดท้ายจะตกงานกันหมดแล้วฮะตัวแทนศูนย์การค้าก็บอกว่าศูนย์การค้าเนี่ยนะเป็นภาคธุรกิจ
หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจเขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่รวมผู้ประกอบการมากกว่าแสนรายก่อให้เกิดการจ้างงาน2,400,000 คนสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนกว่า750,000 ล้านบาทต่อปีศูนย์การค้าจึงเปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ของผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่นับเป็นต้นน้ำที่เป็นจุดเริ่มต้นและรวมการค้าขายเอาไว้อันนี้อย่าให้ด่านะฮะอย่าให้ด่านะครับอันนี้ก็พูดอวยเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองมากเลยคือตอนนี้เนี่ยพวกคุณไปกินพื้นที่กันหมดนะครับจนทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กๆที่เป็นสแตนด์อะโลนตามถนนหนทางเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้พอไปอยู่ในที่ของพวกคุณพวกคุณก็ฟันใช่ไหมทั้งค่าอะไรนะขอกินเปอร์เซ็นต์จากยอดขายอะไรสารพัดแล้วมันก็ทำให้ราคามันแพงเกินกว่าความเป็นจริงเมื่อเปรียบเทียบกับคนไทยไปต่างประเทศแล้วซื้อของอ่ะในประเทศที่แบบรายได้ขั้นต่ำวันละ3,000 บาททำไมไปซื้อของเหมือนกันในประเทศไทยแต่ราคาถูกกว่าอันนี้เป็นปัญหาเรื่องการผูกขาดนายกอยากเคลิ้มฟังแบบนี้แล้วเดี๋ยวเคลิ้มก็เลยเดี๋ยวออกมาตรการเลยนะแจก 3,000 บาท 15 ล้านคนช่วยพวกนี้อีกไปกันใหญ่อีกมันมีเรื่องใหญ่กว่านี้อีกเยอะท่านนายกต้องสังเคราะห์และเข้าใจยังจะเรียกท่านนายกอีกนะวิโรจน์ไม่รู้จะว่าไงแล้วพี่เดี๋ยววันที่19จะเปลี่ยนแล้วแต่เขาเคาะแล้วไงเรื่องของที่บอกว่าจะแจกเงินคนละ 3,000 บาทแต่จำกัดแค่15 ล้านคนเนี่ยนะคะคือก่อนหน้านี้เราได้ยินแต่ชิมชอบใช้ชิมชอบใช้เฟส1เฟส2เฟส3สมัยคุณอุตมะเนี่ยอันนี้เขาเปลี่ยนนะคะเขาเปลี่ยนแล้วเขาไม่เอาแล้วชิมชอบใช้เอาเว็บไซต์ถ้าสร้างเว็บไซต์ใหม่เรียกว่าคนละครึ่งคนละครึ่งผีครึ่งคนเหรอคะครึ่งคนคนละครึ่งผีนะคนละครึ่งคนละครึ่งนี่ยังไงคือกำลังจะเปิดเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เปิดขยันเปิดเว็บไซต์มากเลยนะคะให้ประชาชนเข้ากดรับสิทธิ์แจกเงิน 3,000 บาท15ล้านคนใช้งบประมาณ 45,000 ล้านบาทช่วยค่าใช้จ่ายในการช้อปปิ้งซื้อของในชีวิตประจำวันซึ่งหลักการหลักๆก็คือรัฐบาลจะช่วยจ่าย 50% เงื่อนไขแบบนี้ค่ะเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเนี่ยที่รัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยช้อปให้ประชาชนผ่านแอปเป่าตังค์ด้วยนะคะสบค.หวังกระตุ้นใช้จ่ายช่วยลดสบส.ขออภัยค่ะช่วยลดค่าครองชีพประชาชนส่งเสริมการบริโภคช่วยผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไปก็คือรัฐบาลจะช่วยค่าใช้จ่ายให้ประชาชน15ล้านคนจำกัดแค่15ล้านคนนะคะช่วยเหลือเน้นกลุ่มร้านค้ารายย่อยหาบเร่แผงลอย 80,000 แห่งจ่ายเงิน 3,000 บาทต่อคนผ่านแอปเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยผู้มีสิทธิ์ได้เงิน 3,000 ต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะฮะโดยคุณดนุชาพิชยนันท์รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมนะครับหรือสภาพัฒน์เนี่ยนะฮะให้ข้อมูลว่าสปส.เนี่ยเห็นชอบโครงการคนละครึ่งนะฮะลักษณะคล้ายชิมชอบใช้ใช้งบ 45,000 ล้านนะครับจากพ.ร.ก.กู้เงินสามารถนำเงินที่รัฐสนับสนุนเนี่ยนะครับซื้อสินค้าได้ทุกประเภทครอบคลุมนะครับในกลุ่มสินค้าอาหารเครื่องดื่มและสินค้าของใช้อื่นๆยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และบุหรี่โดยเงื่อนไขการจ่ายของโครงการก็คือใช้ได้ไม่เกินวันละ100ถึง250บาทโดยรัฐจ่ายให้ครึ่งนึงคาดว่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจ 90,000 ล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มได้ 0.25% ซึ่งโครงการนี้นะครับก็จะดำเนินการ3เดือนคือตุลาถึงธันวาโดยกระทรวงการคลังจะตัดทำรายละเอียดเสนอสบส.ครั้งหน้าเพื่อให้เริ่มโครงการได้ภายในเดือนตุลาคมไม่ทราบว่าอันนี้คือเหตุผลที่ทำให้คุณปรีดีลาออกด้วยไหมคือแกเห็นโครงการแบบนี้แล้วแกแบบโอ้ my god บังคับยังไงให้ใช้วันละ100ถึง250บาทก็คือคงเป็นจำกัดวงเงินไว้ในแอปไว้ก็คือไปใช้ก็ได้แค่นี้คนละครึ่งยังไงอ่ะหมายถึงว่าเขาให้ 3,000 ใช่ไหมพี่อยากใช้มูลค่า 3,000 ต้องซื้อของทั้งหมด 6,000 เก็ทมั้ยประมาณนั้นพี่ซื้อมาม่าห่อละ10บาทเขาออกให้พี่5บาทพี่ได้เหมือนเราจะไปซื้อของได้ส่วนลด 50% ใช่ประมาณแต่แล้วใครได้การคัดเลือก15ล้านคนนี่ยังไงใครเร็วคนนั้นได้ใช่ฮะใช้ระบบชิงโชคเหมือนเดิมซึ่งเวลาคุณทำระบบใครเร็วคนนั้นได้เนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าระหว่างคนที่พอจะมีตังกับคนที่ไม่มีทรัพยากรเลยใดๆในมือซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่สุดอ่ะใครจะเร็วและใครจะช้าไม่มีมือถือระหว่างใช่สิระหว่างน้องสุกน้องประสานงานเราเนี่ยกับป้าที่ขายส้มตำอยู่หน้าวอยซ์ใครจะกดน้องสู่ได้อยู่แล้วใครจะกดได้ก่อนก็ต้องเป็นน้องสู่ใช่ไหมเพราะน้องสู่ทำงานออนไลน์ตลอดแต่ถามว่าระหว่างน้องสู่กับป้าที่ขายส้มตำหน้าไว้ใครเดือดร้อนกว่ากันป้าส้มตำถูกปะหรือป้าส้มตำจะรวยกว่าน้องสู่นะสมมติสถานการณ์แบบนี้ทีนี้พอป้าส้มตำรู้ว่าน้องสู่ได้แล้วป้าไม่ได้ป้าก็จะต้องโวยฉันจนกว่าทำไมฉันไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็จะมีพาเลทไปที่หน้ากระทรวงการคลังแล้วก็ขยายตอน 5,000 เสร็จแล้วก็จะขยายซึ่งอันเนี้ยแขกบอกว่า
นี่คือการทำงานแบบเด็กเล่นขายของไงเอาดอกชบามาหั่นเป็นหมูเป็นไก่ลวกเป็นก๋วยเตี๋ยวที่พี่แขกบอกว่าทำผิดแล้วก็ย้อนกลับมาทำผิดซ้ำอีกถูกและทำผิดให้มากกว่าเดิมแต่พี่แขกมันตลกตรงไหนรู้ไหมเงินที่คุณเอามาให้เราแล้วบอกว่าจ่ายกันคนละครึ่งมันฟังดูแล้วในทางจิตวิทยาก็คืออ่ะรัฐจ่ายให้คนละครึ่งไม่จริงนะครับเพราะว่าถึงที่สุดแล้วไอ้เงินที่เขาให้คุณครึ่งนึงก็เป็นเงินที่เขากู้มาแล้วสุดท้ายใครต้องจ่ายฮะประชาชนก็ต้องจ่ายอยู่ดีนะนี่คุณคือเขกอยากจะถามไปดังๆเนี่ยว่าไหวเหรอคะเราประชาชนคนไทยทุกคนนะคะนั่งฟังนโยบายแต่ละมาตรการของรัฐที่ออกมาเนี่ยแขกถามจริงว่าไหวไหมแล้วที่แขกอารมณ์หงุดหงิดมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรคุณพัชยาจันทร์วิโรจน์นี่คือเดือนกันยายนแล้วเดือนกันยายนแล้วซึ่งทุกอย่างมันเข้าใครของภาวะวิกฤตเศรษฐกิจหมดทุกอย่างแล้วไอการพักหนี้ 3 เดือนก็จบแล้วเงิน 5,000 3 เดือนก็จบแล้วและไอที่เข้าใครธุรกิจจะเจ๊งที่อั้นกันมาตั้งแต่ปิดเมืองเนี่ยนะคะก็จะทะลุแล้วแล้วคนที่ตกงานจากธุรกิจสายการบินที่เจ๊งอย่างการบินไทยเนี่ยคนเคยมีรายได้เดือนละแสนแสนห้าตอนนี้รายได้เขาจะเหลือกันแค่1,600บาทอะไรอย่างเงี้ยคือมันไอการเข้าใครของภาวะพังทลายของคนตกงานและวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันกำลังจะขมวดปมที่สิ้นเดือนกันยายนนี้แล้วสิ่งที่เราอดทนรอคอยมาตลอดก็คือว่ารัฐบาลเห็นหรือยังว่าภาวะเข้าใครฝีแตกเนี่ยมันมาแล้วแล้วเราก็รอดูอยู่ว่าใกล้ๆฝีแตกเนี่ยคุณจะเกิดแบบเอ็นไลท์เทนหรือบรรลุโสดาบันบรรลุธรรมอะไรขึ้นมาจนกระทั่งขับเอาสี่ยอดกุมารออกเราก็นึกว่าคุณคิดขึ้นได้คุณจะเอาใครที่แบบกล้าคิดกล้าทำกล้าออกนโยบายมากู้วิกฤตระยะสั้นแขกไม่ได้คิดว่าคุณจะฉลาดถึงกับจะวางแผนประเทศอะไรให้ระยะยาวได้นะแขกคิดว่าระยะสั้นนับตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงสิ้นปีนี้มันจะมีการเรียนรู้บทเรียนจากไอ้พวกชิมช็อปใช้ทั้งหลายเนี่ยแล้วจะไม่ซ้ำรอยเดิมปรากฏว่ามาอีหลอบเดิมแล้วห่วยกว่าเดิมค่ะก็ไม่เป็นไรฮะหลายคนเขาบอกว่าอาจารย์มองในแง่ลบไปผมก็ไปวิพากษ์วิจารณ์นี้นะเขาบอกเวลาใกล้เลือกตั้งอ่ะพี่แจกเงินแบบนี้ได้ผลมากเลยสำหรับเขาอาจจะมองว่านี่คือแค่แบบยุทธวิธีในการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะยุบสภาหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยแขกจะบอกให้นะคะว่า การซื้อเสียงผ่านไอ้การแจกเงินแบบนี้มันไม่เวิร์กเพราะว่าความอัปลักษณ์ปุปะผิดพลาดในการบริหารงานของคุณเนี่ยมันเยอะเยอะเกินกว่าที่การแจกเงินแบบนี้เนี่ยจะไปปะทะเอาไว้ได้ก็อยากให้ประชาชนสั่งสอนเขาหน่อยถูกค่ะ